ใครที่ทำธุรกิจอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมบ้านเราวันนี้ต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรากำลังจะมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ออกมานะครับซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะใช้ไป5ปีครับนับตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ที่น่าจะมีการประกาศใช้ได้คือปี2556และจะใช้ไปจนถึงปี2560นะฮะค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการลงทุนของ BOI นะคะและก็ไปสอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทที่มีการปรับขึ้นมาแล้วทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะผลักดันให้ไทยนั้นไม่มีภาพลักษณ์ในด้านของค่าแรงที่มีความถูกนะคะและในช่วงที่ผ่านมา BOI เองนั้นก็มีการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีต่ำรวมไปถึงการใช้แรงงานอย่างมากด้วยนะคะในช่วงหลังจากนี้ไปค่ะทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมคุณประเสริฐบุญชัยสุขนะคะบอกเลยว่าทาง BOI เตรียมประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ในช่วงกลางปีนี้โดยจะยกเลิกส่งเสริมการลงทุนบางกิจการที่ใช้เทคโนโลยีต่ำนะคะหรือใช้แรงงานมากเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของไทยค่ะการปรับปรุงนโยบายของ BOI นั้นจะมีการไปรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการก่อนนะคะก่อนที่จะมีการประกาศเลิกใช้หลังจากที่มีการระดมความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการแล้วถึงจะประกาศใช้ยกเลิกการสนับสนุนให้ไปลงทุนในเพื่อนบ้านแทนและยังคงให้ขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ได้นะคะนอกจากนี้การปรับปรุงนโยบายของ BOI จะเปิดรับฟังความคิดเห็นในทั้งกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั้งหมด5ครั้งในเดือนมกราคมรวมถึงกุมภาพันธ์นี้รวมไปถึงการเปิดให้ผู้ประกอบการนั้นแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ BOI ด้วยนะคะเมื่อรับฟังความคิดเห็นเสร็จก็จะนำไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์เพื่อเสนอให้กับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณกิติรัตน์ นรนองรองนายกรัฐมนตรีนะคะครับเป็นผู้พิจารณาและประกาศคาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ทันกลางปี2556นี้นะคะส่วนยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะมีการขับเคลื่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการขับเคลื่อนไปในหลากหลายอุตสาหกรรมนะคะ อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ BOI จะเข้ามาสนับสนุนนะคะอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ค่ะจะมีทั้งหมด10กลุ่มนะคะตามติดมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานเช่นเหล็กปิโตรเคมีนะคะกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานขั้นสูงอย่างเช่นเทคโนโลยีชีวภาครวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลุ่มพลังงานทดแทนกลุ่มยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์การขนส่งรวมไปถึงกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่จะมีการสนับสนุนในช่วงหลังจากนี้ส่วนกลุ่มของการยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด100กิจการนะคะก็จะมีการแบ่งสิทธิประโยชน์ใหม่ออกเป็น2ส่วนคือกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีประมาณ100กิจการค่ะจะเป็นกิจการที่มีความสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและมีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นการลงทุนซึ่งจะยกเว้นภาษีนิติบุคคลตั้งแต่3ปีถึง8ปีและกิจการมีสิทธิยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดทั้งหมด8ปีประมาณ30กิจการนะคะอย่างเช่นเหล็กขั้นต้นนะคะการผลิตอาหารทางการแพทย์รวมไปถึงรถไฟฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนยางยนต์ต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้จะมีการอำนวยความสะดวกผ่านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรวัตถุดิบและการอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่ภาษีมีประมาณ30กิจการค่ะเช่นศูนย์บริการโลจิสติกโรงแรมแล้วก็ธุรกิจสิ่งพิมพ์นั่นเองรวมไปถึงโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงแยกก๊าซนะคะส่วนกิจการที่จะยกเลิกการสนับสนุนมีทั้งหมด80กิจการแบ่งเป็นกลุ่มกิจการที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีต่ำกระบวนการผลิตที่ไม่ซ้ำซ้อนรวมไปถึงกลุ่มกิจการที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสูงเช่นการถลุงแร่กิจการสัมปทานหรือกิจการที่ผูกขาดของรัฐและกิจการที่ขัดกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นกิจการโรงพยาบาลที่ขัดกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติทั้งหมดนะคะที่จะมีการยกเลิกการสนับสนุน80กิจการแต่ก็ยังคงไว้อีกหลากหลายกิจการก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของการส่งเสริมการลงทุนของทุกประเทศนะครับก็ต้องมีทั้งกิจการที่จะส่งเสริมใหม่เพิ่มเติมแล้วก็ต้องมีกิจการที่ควรจะต้องถูกถอดจากการให้มาตรการในการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ทันยุคกับทันสมัยรวมถึงทันความต้องการของประเทศช่วงไหนประเทศต้องการอะไรมากเป็นพิเศษก็ต้องให้การส่งเสริมในอุตสาหกรรมนั้นๆดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนพอเราผ่านพ้นในการส่งเสริมมาแล้วอุตสาหกรรมหนึ่งๆมันไม่ได้สามารถอยู่ได้ไปตลอดหรอกนะครับบางทีพอช่วงท้ายๆช่วงปลายของอุตสาหกรรมอาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
เราก็ต้องถีบตัวอุตสาหกรรมของเราให้สูงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการเน้นการใช้เทคโนโลยีกับความคิดสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้นพูดถึงเรื่องของภาคอุตสาห